จ๊ดลองดมนี่สิมันแหนมมันเหม็นเปรี้ยวแบบเนี้ยเหม็นบูดหรือเปล่าเนี่ยจะเหม็นบูดอะไรแหนมมันก็กลิ่นนี้แหละอาจจะเปรี้ยวไปนิดนึงก็ได้มาๆๆใส่เข้ามาเจ๊จัดการเองขายได้จริงๆเหรอเจ๊ไม่ต้องพูดมากนี่มาแล้วน้องไอ้จ๋าวันนี้แหนมมันเปรี้ยวนิดนึงนะไม่เป็นไรจ้าถ้าไม่ถูกใจก็บอกเปลี่ยนได้นะจ๊ะไปเลยจ้าป้ายุของโปรดเลยหอมมาแต่ไกลป้ายุคะจ้าเอาไก่ผัดกิหล่าเหมือนเดิมค่ะกินเหมือนเดิมทุกวันเลยนะเนี่ยก็ร้านป้ามันอร่อยที่สุดแล้วนี่คะจ้ากินแต่ไก่ผัดใบยี่หร่าทุกวันเลยก็ของป้ายุมันอร่อยนี่คะป้ายุคะพูดก็พูดเถอะป้าไอ้ช็อปอะนะตั้งแต่มันมาทำงานกับป้าเนี่ยโอ้โหดูขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนดีขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าดีก็ดีไปนะแต่ป้าจะบอกว่าตั้งแต่เลิกบุหรี่ไปนะไอ้ช็อปอะมันตะกะกินขึ้นเยอะเลยกินข้าวนะมื้อละ2จานไหนจะค่าแรงอีกกำไรป้าแทบไม่เหลือแล้วตอนนี้จริงเหรอคะป้าขนาดนั้นเลยเหรอมีแต่อร่อยๆทั้งนั้นเลยลองชิมดูซิวันนี้มันอาจจะเผ็ดนิดนึงเผลอใส่เครื่องแกงเยอะไปหน่อยอะไรที่ป้าทำอร่อยที่สุดนั่นแหละค่ะชมอย่างนี้แหละตั้งแต่เด็กเลยแล้วเราอ่ะโตมากับช็อปอ่ะช็อปมันเกเรเนี่ยปวดหัวบ้างไหมเนี่ยก็ตั้งแต่ป้าไก่เขาไม่ได้อยู่กับไอ้ช็อปมันก็โตมาด้วยกันอย่างนี้ก็มีอะไรก็สนับสนุนกันไปค่ะป้าเดี๋ยวป้าไปเอาน้ำมาให้นะไม่ค่ะอร่อยจริงๆเลยฝีมือป้าเนี่ยช็อปกับข้าวใกล้จะหมดละเดี๋ยวจะไปซื้อของสดเพิ่มเฝ้าร้านดีๆล่ะจ้ารู้แล้วจ้าก็เฝ้าให้ตลอดนั่นแหละเฮ้ยสัดส่วนที่ลงตัวอร่อยแน่โอ้ยฟูมากแกฉันยังอิ่มอยู่เลยชวนมาอีกละเอานาแกก็ไปนั่งเพื่อนๆฉันหน่อยไหนแกไปโม้ว่าไก่ผัดใบยี่หร่าร้านนี้อร่อยไงอร่อยจริงนะฉันอยากให้แกลองดูมึงก็ไปสิไปพ่อค้าเอาไก่ผัดใบยี่หร่าจ้ะอันนี้มีคนเหมาไปแล้วครับงั้นเอาแตงกวาผัดไข่ก็ได้อันนี้ก็มีคนเหมาไปแล้วเฮ้ยงั้นผัดถั่วยิ่งแล้วใหญ่เลยนี่ออเดอร์ข้ามวันเลยเนี่ยพอดีมีงานบุญน่ะแล้วเหลืออะไรให้ฉันบ้างอ่ะก็เหลือแหนมกับไข่สามแก่นอ่ะแหนมอีกละเมื่อเช้าฉันก็เพิ่งกินแหนมไปนะจ๊ะงั้นฉันเอาไข่ก็ได้ยอมไหมไม่เอาแล้วอร่อยเหมือนกันนะเอาไหมเอาแค่นี้ละจ้ะแค่นี้ละพอแล้วโอเคนั่งรอได้เลยจ้าจัดไปสามแก่นเบิ่มเบิ่มมาแล้วไหนจ้ะเอาไหมแหนมยังอยู่ในคออยู่เลยช่วยหน่อยปอกไข่บึ้มบึ้มเนียนมากเน่าแล้วชัดโอ้โหช็อปเจ๊ไปตั้งนานแล้วอะทำไมกับข้าวมันยังเหลืออยู่ตั้งเยอะล่ะป้ายุวันนี้นี่ขายดีจังเลยนะป้าไม่เหลือของอร่อยให้หนูกินเลยดูสิได้กินแต่ไข่ทรงเครื่องเนี่ยของยังมีต้นเยอะแยะเลยน้องไอ้จะเอาอะไรเดี๋ยวป้ายุตักไปให้จ้ะเจ๊ลองดูกับข้าวก่อนสิมันบูดหมดแล้วเนี่ยฟองขึ้นพรึบเลยเจ๊ลองดมดูสิดมเลยดมเลยดมเลยเนี่ยช็อปเจ๊ว่ากลิ่นมันยังดีอยู่เลยนะแต่ทำไมมันมีฟองล่ะเนี่ยดูหน้าตามันสิเจ๊เอาไปให้ใครกินเขาก็ไม่กินกันหรอกมันบูดแล้วเหรอบูดแล้วเนี่ยกลางวันแดดร้อนๆแบบนี้ไป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 ยกไปยกไปเอาไปทิ้งเลยนะเจ๊ขายได้ยังไงแล้วมันบูดขนาดนี้จ้าเอามาเลยจ้าทิ้งให้นะจ้าไปเน่าหมดแล้วมั้งเนี่ยอ
เราแค่ตักฟองน้ำยาล้างจานออกแย่นี่ก็ด้วยข้างล่างก็ยังสดใหม่เอาไปขายต่อดีกว่าเดี๋ยวพี่มาแล้วจ๊ะรอสักครู่เจ๊เป็นไรอ่ะหน้าซีดๆหรือว่าไม่ได้แต่งหน้ามาจ๊ะไอ้บ้าช็อปสงสัยไปตลาดอ่ะร้อนอ่ะเวียนหัวไงก็ไม่รู้เหรอถ้าอย่างนั้นเจ๊กินยาหรือยังอ่ะยังถ้างั้นเจ๊ไปนั่งรอไปเดี๋ยวฉันตักข้าวเจ๊ได้กินยาขอบใจเองมากนะจ้าเดี๋ยวฉันดูแลร้านให้ชิวๆซื้อๆหน้าลูกน้องดีเด่นอย่างฉันนี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเจ๊มาแล้วจ้าได้แล้วเจ๊กินข้าวนะแล้วก็กินยาจะได้หายไวๆได้ตัวไวๆเด็กรู้จักดูแลคนก็เป็นด้วยนะเราอ่ะป้ายูป้ายูเป็นไรจ๊ะป้ายูเจ๊เจ๊เป็นไรหรือเปล่าอ่ะปวดท้องอ่ะปวดท้องเดี๋ยวฉันพาเจ๊ไปโรงพยาบาลนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกฉันสองคนอ่ะพาไปโรงพยาบาลเองพี่อ่ะเฝ้าร้านเถอะไปไปอยู่ไปเร็วค่อยๆนะป้าค่อยๆนะเจ๊ครับฝากร้านด้วยนะจ้าขอบใจนะจ้าดูแลตัวเองเถอะเอ้าฝากร้านเอ้าฝากร้านได้โบนัสไหมเนี่ยขายเป็นจานหมดแล้วมาขายใส่ถุงอีกจัดไป2อาชีพในเวลาเดียวกันอุ๊ยรวยๆๆเสร็จสักทีโหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้กำไรแบบไม่ต้องลงทุนโอ้300 IQ จริงๆเลยเราแต่หิวฮะอุ๊ยกับข้าวเหลือเพียบเลยจัดไปจัดไปโอเคน่ากินสุดๆตัดเลยละกันทำไมรสชาติแปลกๆเต่าเน็ตฝีมือเจ๊เพียนๆนะไปอยู่ไม่มีคนอยู่เหรอเนี่ยนั่งรอละกันอีช็อปอีช็อปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้มาแล้วโหวันนี้ทำไมกับข้าวมันเยอะจังวะเจ๊ไม่อยู่ทางสะดวกโป่งสบายอะ นี่วันเนี้ยใส่น้ำยาล้างจานแบบเต็มพูนๆเลยแหละเจ๊ก็งงๆเชื่อเดินของบูด ดีเลยดีเลยมาๆๆเอาไปเลยขายได้อย่าลืมแบ่งด้วยนะเดิมเออได้อุ้ยช็อปแกทำอะไรอ่ะแกโกงป้ายูเหรอแอบเอาอาหารของป้ายูเขาไปขายแบบนี้เหรอเขาอุตส่าห์ให้งานแกทำนะอย่าบอกนะว่าร่วมมือกัน2คนเอาของป้ายูไปขายแบบนี้อย่ามากล่าวหาฉันแบบนี้นะฉันไม่ได้เกี่ยวนะนี่ดูเห็นไหมฉันไม่เกี่ยวโอ้ไอ้อามทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอนี่แกทำแบบนี้ได้ไงฮะเขาอุตส่าห์ให้งานให้การทำมีงานที่ดีทำแล้วแกมาโกงเขาแบบนี้เนี่ยนะนี่แล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยฮะยุ่งไม่เข้าเรื่องนะตัวใครนะสักเปี้ยงไงนี่มั้งไม่รู้แหละยังไงเรื่องเนี้ยฉันก็ต้องฟ้องป้ายูป้ายูจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วอะไรกันเสียงดังไปถึงปากซอยโน่นเลยเป็นอะไรหนูมิวก็อีช็อปสิคะป้ายูแอบเอาอาหารของป้ายูเนี่ยใส่น้ำยาล้างจานแล้วก็เอาส่วนที่กินได้อะแอบไปขายต่อค่ะน้ำยาล้างจานไอช็อปเอาน้ำยาล้างจานใส่อาหารแล้วถ้าลูกค้าฉันกินเข้าไปแล้วปวดท้องเข้าโรงพยาบาลอะแกจะรับผิดชอบยังไงฮะโอ้ยคนไม่รักดีไอ้คนไม่ช่วยเฮ้ยพี่ชอบโอ้ยแกล้งเหมือนเนี่ยแกล้งเปล่าแกล้งหรือเปล่าเหมือนกันค่ะไปโรงพยาบาลก่อนไหมพี่กำติดจรวดก็ได้นะคะคงเผลอกินอาหารที่ตัวเองทำเสียเข้าไปอ่ะไม่แกล้งแล้วแบบเนี้ย
ปวดจริงๆปวดจริงๆปวดจริงๆลุกขึ้นมาเจ๊ช่วยฉันด้วยเจ๊ไอช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยเจ๊จะพามันไปทำไมคนอักตันยูแบบเนี้ยปล่อยให้มันปวดท้องไปอยู่แถวนี้นี่แหละไม่ได้เจ๊รับปากไก่เพื่อนเจ๊ไว้เขาว่าสั่งเสียไปก่อนตายว่าให้ดูแลช็อปมันไปไปไปนี่ทำใจดีๆไว้นะพี่เจ๊ครับมาทำไมฉันต้องขอโทษเจ๊จริงๆนะตอนนี้ฉันสำนึกผิดแล้วตั้งแต่ที่ฉันไม่เหลือใครอ่ะก็มีแต่เจ๊เท่านั้นแหละที่เลี้ยงดูฉันคอยให้งานให้อาชีพกับฉันแต่ฉันกลับมาทรยศหักหลังเจ๊แบบนี้ฉันมันแย่เองอ่ะเจ๊ให้อภัยฉันเถอะนะฉันขอร้องถ้าสำนึกได้อ่ะฉันก็ต้องให้อภัยวันหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกนะเกเรมาพอสมควรแล้วตั้งต้นทำตัวเป็นคนใหม่ได้แล้วนะช็อปครับเจ๊ก็มาช่วยงานเจ๊เหมือนเดิมขอบใจเจ๊มากนะจ๊ะฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเป็นคนดีได้ก็ดีละมาเดี๋ยวฉันช่วยฉันหายดีแล้วไปหุงข้าวจ้ะไม่เกี่ยงงานละเบิ่มๆเลยนะ